สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่ลึกซึ้งและน่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า Twin Flame Karmic Relationship หรือ Soulmate กันมาบ้างใช่ไหมคะบางทีอาจจะยังสับสนอยู่ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ต่างกันยังไงหรือมีจุดประสงค์อะไรในชีวิตของเราบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความแตกต่างระหว่างทวินเฟรมคู่กรรมหรือ Karmic Relationship และ Soulmate แบบเข้าใจง่ายๆพร้อมทั้งแชร์แนวทางการรับมือกับความสัมพันธ์แต่ละแบบและบทเรียนสำคัญที่ซ่อนอยู่ในแต่ละความสัมพันธ์ค่ะเริ่มจากทวินเฟรมก่อนเลยค่ะทวินเฟรมหรือบางคนเรียกว่าเปลวไฟคู่นี่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่หายากและส่งพลังมากๆค่ะทวินเฟรมเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนตัวเราเองเป็นคนที่มีพลังงานเดียวกันกับเราหรืออาจจะพูดเหมือนว่าจิตวิญญาณเดียวกันที่ถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็ได้ค่ะเวลาที่คุณเจอทวินเฟรมคุณจะรู้สึกเหมือนโดนแม่เหล็กดึงดูดเข้าหากันทันทีมันจะเป็นเหมือนความรู้สึกที่ลึกซึ้งและแรงกล้ามากๆเหมือนรู้จักกันมานานทั้งที่เพิ่งเจอกันความสัมพันธ์แบบนี้มักจะทำให้เราตื่นรู้หรือผลักดันให้เราเผชิญหน้ากับตัวเองในหลายๆด้านค่ะเช่นอาจทำให้เราเจอกับเงาของตัวเองเงาในที่นี้หมายถึงด้านที่เราซ่อนหรือไม่ยอมรับในตัวเองนั่นเองแต่ทวินเฟรมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกเสมอไปนะคะหลายคนเข้าใจผิดตรงนี้ทวินเฟรมอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนสนิทหรือแม้แต่คนในครอบครัวที่มีบทบาทช่วยให้เราเติบโตในระดับจิตวิญญาณค่ะจุดเด่นของทวินเฟรมคืออะไรจุดเด่นของทวินเฟรมจะประกอบไปด้วยความเข้มข้นของความสัมพันธ์ค่ะมีทั้งด้านความหวานและขมขื่นเพราะทวินเฟรมมักจะทำให้เราเผชิญหน้ากับปมในใจหรือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อเติบโตการผลักดันให้ตื่นรู้ทวินเฟรมจะทำให้คุณเห็นตัวเองในมุมที่ชัดเจนที่สุดและบางครั้งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเพราะมันคือการสะท้อนจุดที่เราต้องแก้ไขค่ะความสัมพันธ์ที่อาจไม่ได้อยู่ด้วยกันเสมอไปทวินเฟรมหลายคู่ไม่ได้ลงเอยด้วยการใช้ชีวิตคู่นะคะเพราะหน้าที่ของเขาคือการผลักดันคุณให้พัฒนาตัวเองค่ะต่อมาค่ะ Karmic Relationship หรือคู่กรรมKarmic Relationship นี่น่าสนใจมากค่ะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกรรมความสัมพันธ์แบบนี้มักจะเกิดจากการใช้หนี้กรรมในอดีตชาติหรือสิ่งที่ติดค้างกันมาบางคนอาจจะเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มาพร้อมบทเรียนหรือความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดก็ว่าได้ค่ะจุดเด่นของ Karmic Relationship นะคะก็จะมีความดึงดูดที่รุนแรงค่ะตอนที่เจอกันครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่ความสัมพันธ์จะเริ่มต้นแบบเร็วมากๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่ามีแต่ปัญหาหรือความขัดแย้งเข้ามาเรื่อยๆบทเรียนที่เข้มข้นความสัมพันธ์แบบนี้มักจะเต็มไปด้วยปัญหาเช่นการทะเลาะเบาะแว้งหรือความรู้สึกว่าเราให้มากกว่าอีกฝ่ายบทเรียนที่ซ่อนอยู่ใน Karmic Relationship คือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยและปล่อยวางค่ะวงจรความสัมพันธ์ที่ซ้ำซากคุณอาจจะเลิกกันแล้วกลับมาคบกันใหม่หลายรอบเลิกแล้วคบเลิกแล้วคบเพราะยังไม่ได้เรียนรู้บทเรียนทั้งหมดอย่างแท้จริงนั่นเอง Karmic Relationship มีจุดมุ่งหมายเดียวเลยค่ะคือให้เราปลดหนี้กรรมและพัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามบทเรียนนี้ไปถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้สิ่งสำคัญคือการยอมรับและปล่อยวางเมื่อถึงเวลาและสุดท้ายค่ะโซเมทหรือเนื้อคู่โซเมทเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมีพลังงานบวกมากที่สุดค่ะเพราะโซเมทจะเข้ามาในชีวิตเราเพื่อช่วยสนับสนุนและเติมเต็มชีวิตของเราความสัมพันธ์แบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักเสมอไปนะคะโซเมทอาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่คนรักก็ได้ค่ะ
จุดเด่นของโซเมทคืออะไรจุดเด่นของโซเมทก็คือความอบอุ่นและความปลอดภัยเวลาที่อยู่กับโซเมทเราจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเหมือนมีคนที่เข้าใจเราอย่างลึกซึ้งการสนับสนุนกันโซเมทมักจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วยผลักดันให้เราเติบโตไปในทิศทางที่ดีความสมดุลและยั่งยืนความสัมพันธ์แบบนี้มักจะไม่มีดราม่าหนักๆเหมือน Twin Flame หรือ Karmic Relationship สรุปง่ายๆนะคะ Twin Flame คือคู่ที่เหมือนกระจกสะท้อนตัวเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและรุนแรงเน้นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราKarmic Relationship คือคู่กรรมที่เข้ามาเพื่อให้เราเรียนรู้บทเรียนบทดีกรรมและพัฒนาตัวเอง Soulmate คือเนื้อคู่ที่ช่วยสนับสนุนเราเป็นความสัมพันธ์ที่สมดุลและยั่งยืนแล้วเราควรทำยังไงกับความสัมพันธ์เหล่านี้ล่ะวันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะ1เลยก็คืออย่ายึดติดกับการหาชื่อให้กับความสัมพันธ์แต่ให้โฟกัสที่บทเรียนที่เราจะได้รับนะคะ2ให้เราให้เวลากับตัวเองในการเรียนรู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น3พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเมื่อเรามีพลังงานที่สมดุลเราจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจความสัมพันธ์ในมิติของจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ